วัสดีค่ะสวัสดีครับเนยนะครับโมค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ของ Home Workout ออกกำลังกายแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายกันนานหน่อยใช้เวลา30นาทีในการกระชับทุกมัดของกล้ามเนื้อแล้วก็เบิร์นไขมันทุกส่วนของร่างกายอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เรามีความพิเศษอยู่ก็คือใน30นาทีนี้เนี่ยครบมากๆนะคะมีทั้งวอร์มอัพออกกำลังกายทุกส่วนเล่นหน้าท้องแล้วก็รวมไปถึงแถม stretching ให้ตอนท้ายด้วยนะคะเรียกได้ว่ามือใหม่สามารถทำตามได้เพิ่มความปลอดภัยแถมเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยนะครับแถมหน้าท้องด้วยพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกก็คือนี่ฮักนะครับเป็นการวอร์มอัพอุณหภูมิของร่างกายก่อนนะครับวอร์มข้อต่อสลับซ้ายขวานะครับผมดึงขึ้นมาติดหน้าอกของตัวเองเลยโดยที่หลังเป็นเส้นตรงไว้นะครับดึงขึ้นมาอันนี้จะวอร์มข้อต่อช่วงข้อสะโพกของเรานะครับพยายามอย่าทำหลังค่อมนะครับเชิดอกไว้ตลอดโอเคก็ในทุกๆท่าเราก็จะพักแค่10วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งท่าวอร์มอัพเราจะวอร์มแค่30วินาทีนะครับในแต่ละท่าโอเคมือเท้าสะเอวเลยนะครับยกขาขึ้นมาด้านขวาเปิดสะโพกออกนะครับสลับซ้ายขวานะครับผมท่านี้ให้เกรงก้นเอาไว้นะคะใช่ครับการฝึกท่านี้พยายามไม่ออกแรงจากก้นนะครับเราจะได้ไม่เจ็บพวกขาหนีบด้านในนะครับผมครับไปเรื่อยๆถ้าวอมๆก็จะง่ายๆนะครับค่อยๆไล่ความยากขึ้นไปโอเควายเล็กโททัชนะครับยืนขากว้างไว้ช่วงหัวไหล่มือเท้าสะเอวเท้าเอวนะครับถึงตัวนะครับเริ่มจากแตะท่านซ้ายก่อนแตะสลับไปเลยอันนี้ก็จะวอร์มแฮมสตริงนะครับกล้ามเนื้อหลังขา30วินาทีเหมือนเดิมนะครับตอนพับตัวลงไปหายใจออกพยายามทำหลังเป็นเส้นตรงไว้นะครับอย่าทำหลังค่อมนะครับเราไม่ต้องการความเสี่ยงโอเคเวส10วินาทีนะครับท่าต่อไปจะเป็นท่า Good Morning นะครับเตรียมตัวเลยยืนมือแตะศีรษะไว้ด้านบนนะครับพับตัวลงไปหลังเป็นเส้นตรงให้นกขึ้นดึงกลับขึ้นมาซอฟเข่าได้เล็กน้อยนะคะท่านี้ใช่อย่าทำเข่าตึงนะครับงอเข่าไว้เล็กน้อยพับตัวลงไปช้าๆขึ้นมาใช้กล้ามเนื้อก้นอันนี้เราก็จะรู้สึกการเหยียดยืดบริเวณหลังขานะครับเชิดอกไว้ด้วยนะครับโอเคพัก10วินาทีท่าต่อไป Hip Flexor Stretch เป็นการยืดบริเวณต้นขาด้านหน้าอ่ะยืนกันเลยหันหน้าไปก้าวเท้าซ้ายมาด้านหลังมือเท้าสะเอวมือเท้าเอวไว้หย่อนสะโพกลงก้าวกลับเข้ามาเราจะเริ่มรู้สึกบริเวณต้นขาด้านหน้าข้างที่เราก้าวไปด้านหลังนะครับอันนี้เป็นการวอร์มอัพเป็นท่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นจริงกันแล้วนะครับนี่โอเคพัก10วินาทีท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสควอตครันช์นั่นเองเตรียมตัวเลยยืนขากว้างกว่าช่วงหัวไหล่เล็กน้อยมือแตะศีรษะย่อยกเข่าซ้ายขึ้นมาแตะข้อศอกด้านซ้ายแตะสลับไปเลยนะครับช้าๆครับไม่ต้องรีบให้เข้าออกแรงให้ออกไว้ฮึบเยี่ยมฮึบเยี่ยมฮึบย่อลมหายใจเข้านะคะออกแรงหายใจออกใช่ครับพยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องทุกช่วงของการฝึกไว้นะครับเราจะฝึกได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นฮึบอันนี้ก็จะเป็น50วินาทีแล้วนะครับท่าที่เราฝึกจริงๆเราก็จะฝึก50วิพัก10วินาทีนะครับผมหลังตรงแหนกไว้ด้วยไปโอเคพัก10วินาทีท่าต่อไปกระโดดตบนะครับจัมป์แจ็คไป
อย่าลืมนะคะใครเจ็บเข่าทำแบบบดได้เลยนะคะครับผมถ้าใครหนักตัวไม่เยอะจนเกินไปหรือไม่มีอาการเจ็บหัวเข่านะครับต้องการให้เบิร์นมากกว่าเดิมกระโดดตามผมได้เลยนะครับกำหนดลมหายใจไว้ด้วยหายใจเข้าออกหายใจออกนะครับเริ่มร้อนๆแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับโอเคพัก10วินาทีถ้าต่อไปจะเป็น stream engine ฝึกแกนกลางลำตัวแล้วก็ท้องด้านข้างมือแตะศีรษะเลยบิดสลับข้างตอนมือแตะเข่าหายใจออกนะคะใช่จริงหน้าท้องด้วยทวิสต์ลำตัวเยอะๆยิ่งเยอะนะครับทำให้ยิ่งได้เอวทำให้เบิร์นมากยิ่งขึ้นโดนกล้ามเนื้อท้องด้านข้างใครอยากเอวสวยๆนะคะฝึกท่านี้รับรองนะครับเมื่อยแน่นอนนะครับสำหรับกล้ามเนื้อออบลิกหรือกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับเยี่ยมครับ10วินาทีสู้หน่อยแก้แล้วทุกคนใช่โอเคพักนะครับ10วินาทีสควอทซ้ายเบนครับมือวางไว้ด้านหน้าเลยให้มั่นคงหย่อนตัวลงไปนะครับเริ่มจากยกมือด้านซ้ายไปทางด้านขวาหย่อนสควอทไปดีครับผมหลังตรงแน่นอกไว้ฮึบยืดบริเวณลำตัวนะครับโน้มตัวไปทางด้านข้างนะครับไม่โน้มมาด้านหน้าเนาะฮึบเข้าออกแรงหายใจออกหลังเป็นเส้นตรงตลอดไว้นะครับแอนอกไว้นะคะฮึบเยี่ยมฮึบเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับ10วินาทีโอเคเวสนะครับเป็นยังไงเริ่มร้อนๆแล้วไหมคะตอนนี้ประมาณ10นาทีผ่านไปใช่มาเซตในท่าแพงแจ็คเลยนะครับมือแพงไว้3 2 1ไปเยี่ยมครับเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้หลังไม่แอ่นนะครับเก่งท้องไว้ทุกช่วงของการฝึกใครมึนหัวให้เงยหน้าขึ้นนะครับท่านี้ก็เป็นการฝึกแกนกลางลำตัวแล้วก็เบิร์นไปพร้อมๆกันนะครับยี่สิบวินาทีข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าเราเอียงไปด้านหน้าหรือไปด้านหลังเนี่ยทำให้เราเมื่อยได้ถ้าแกนมั่นคงก็ฝึกง่ายขึ้นนะครับโอเคพัก10วินาทีต่อไปนีดาวนี้ฮึบนะพร้อม3นีดาวมือแตะศีรษะแตะมาทีละข้างยกขึ้นไปตรงๆเก่งท้องไว้งอข้อศอกไว้เล็กน้อยหายใจออกพร้อมกับคล้ายๆว่าเราเล่นซิทอัพนะครับแต่เราซิทอัพในท่ายืนเก่งท้องเยอะยกเข่าขึ้นมาสูงๆงอลำตัวเก่งท้องทุกช่วงไว้ไปเรื่อยๆนะครับดีนะครับ5วิฮู้เอาจริงเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยท้องอ่ะยังไหวยังไหวยังไหวโอเคฮู้ต่อไปท่าpush up hold นะก็ใครไม่ไหวนะครับวางเข่าไว้ได้เลยแขนตึงนะครับมานี่ก็คล้ายท่าแพง
สโมทําแบบออปชั่นง่ายวางเข่าแต่ถ้าใครไหวตามผมมาเลยนะครับเก่งค้างไว้พุชอัพโฮท่านี้ก็จะได้อัพเปอร์บอดี้มากๆใครไม่ไหวก็วางเข่าได้เลยนะคะท่านี้ก็ยากกว่าแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องรับน้ำหนักตัวช่วงด้านบนแต่ใครไหวนะครับอยากฝืนโมลองดูไหมหย่อนตัวลงมานิดนึงไม่ไหวดันขึ้นมาใหม่พักก็เป็นแบบนี้ใครไหวไปต่อผมนี่บายนะครับยอดยอดคุณเนฟิตพุงอย่าแตะพื้นโอเคเวสนะครับ10วินาทีถ้าต่อไปแพงเล็กเวสเหมือนเดิมแขนตึงไว้ยกขาขึ้นหน้าซ้ายก่อน3 2 1อัพเก่งนั่นจะช้าขาตึงขาตึงปึ๊บด้านขวาซ้ายเก่งท้องไว้ขวาแผงติดกันหลายท่าหน่อยนะครับใครแกนกลางลำตัวไม่ไหววางเข่านะครับผมอยู่ในท่าพักใครไหวตามผมมาใช่ให้วางแบบโมได้เลยนะครับถ้าใครไม่ไหวขึ้นมาแล้วเก่งก้นถ้าไหวก็ไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเร็วตามมาเร็วดีขัดเข่าตึงเข่าตึงปึ๊บ3 2 1โอเคท่าต่อไปก็ท่าคาร์ดิโอนะครับ run to side มาเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเตรียมตัวไปวิ่งเลยเป็นการสไลด์ไปทางด้านข้างวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับเชิดอกไว้เกรงท้องไว้คล้ายๆทำฟาสต์ฟีดนะครับทำลำตัวตรงไว้นะครับการวิ่งทางด้านข้างต่อยเท้าให้ไวทำให้เราทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเราจะมาได้ครึ่งทางแล้วเก่งมากนะครับทุกคนป้าหนึ่งสิบวินาทีโอเคโอเคได้แล้วท่าต่อไปนะครับฟอนต์แบ็คลังช์ยืนข้าวเท้าแต่เอวนะครับข้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหน้าข้ามไปด้านหลังเลยฮึบนอนสะโพกลงหาทีละข้างนะครับเราเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนเป็นฟอนต์ฟอร์เวิร์ดลังช์นะครับกับแบ็คลังช์เก่งนอนท้องไว้ท่านี้ก็ฝึกแกนกลางลำตัวให้ทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับก้าวไปทางด้านหน้าก้าวไปทางด้านหลังนะครับมันก็จะฝึกบาลานซ์หลังตรงตลอดนะครับผมไปต่อนะครับฮึบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเราไม่ได้แข่งกับใครนะครับเราแข่งกับตัวเองนะครับงานนี้เฮ้อไปฮึบหลังรัวๆโอเคพัก10วินาทีนะเดี๋ยวเราทำท่าเดิมแต่ว่าไปด้านขวาต่อเนาะใช่เตรียมตัวเลยมามือแตะเอวครับข้าวไปข้างขวาแล้วนะปึ๊บปึ๊บเอามาเข้ากลับมาเลยเที่ยวเก่งปึ๊บดีปึ๊บดีท่านี้ต้องมองตัวเองไว้มองที่เท้านะครับมันก็จะทำให้เราบาลานซ์ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองยกหน้าขึ้นมันก็บาลานซ์ยากกว่าเดิมเจ๊ๆนิดนึงเนาะนี่ขอมองไปด้านข้างแล้วกันทำให้มันบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นนะครับข้างละ20ได้เนาะไปหลังนับ2ฮึบไม่เหนื่อยเนาะสบายสบายนะครับใครบอกออกกับเนฟิตแล้วเหนื่อยนะนี่สบายเนาะนี่สบายโอเคท่าต่อไปไฮนีนะครับใครไม่ไหวออปชั่น2ได้เลยนะครับไป
ยกเข่าสูงสูงเกร็งท้องเกร็งท้องยกเข่าสูงสูงขึ้นมาแตะหยุดดีนะคะใครไม่ไหวทำตามโมได้เลยโมมาเดี๋ยวออปชั่นหนึ่งไหมพักก่อนพักก่อนอยากให้ไปต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็พักท่าละ10วินาทีอยู่แล้วนะครับโอ้10วินาทีโอเคถ้าต่อไปมานอนหงายเลย good bridge hold ยืนตัว3 2 1ยกสะโพกขึ้นมาเกร็งก้นไว้ตลอดนะครับขาตั้งฉากแบบนี้เลยนะครับแล้วเกร็งกล้ามเนื้อก้นไว้พยายามใช้ขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อขาหนีบด้านในกล้ามเนื้อหลังขาแล้วก็ก้นเลี่ยงการใช้หลังล่างนะครับถ้าเราใช้หลังล่างมันจะปวดหลังขึ้นมาเท่าที่เราไหวโดยที่สะโพกเกร็งเอาไว้ตลอดนะครับมันจะบล็อกหลังไม่ให้เราปวดท่านี้ก็จะทำให้ก้นเรากระชับนะครับฝึกฐานของโลว์บอดี้ให้แข็งแรงไปต่อนะครับผมกำหนดลมหายใจไว้ด้วยนะครับระหว่างพักเซตเราสามารถดื่มน้ำได้นะโอเคมายืนขึ้นฮึบโอเคต่อไปฟาสต์ซีทครับเตรียมตัว3 2 1เก่งท้องไว้ทำให้ไวทำให้ไวทำให้ดีทำให้ไวถอยเท้าให้เร็วนะครับท่านี้เห็นแบบนี้เหนื่อยมากนะครับเหมือนเก่งกล้ามเนื้อท้องตลอดไม่งั้นเราจะไม่มีแรงไปครับผมเหงื่อเริ่มเต็มเสื้อแล้วนะครับเดียวเองไปต่อเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้บอกตัวเองห้าวิแล้ว3 2 1โอเคต่อไปคอแจ๊คฮึบๆๆๆใช่เตรียมตัวยืนขากว้างไว้ช่วงหัวไหล่มือกลางออกทําท้องลงไปฮึบ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 ตอนนี้พูดเยอะไม่ได้พูดเยอะแล้วเหนื่อยหมดแรงหมดแรงพยายามยกแขนให้ขนานกับหัวไหล่ไว้ตลอดนะครับอย่าทำแขนต่ำยกสูงไว้เขาจริงเมื่อยไหล่มากตีท้องไว้ฮึบ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  Come on สู้เขาทุกคนบอกตัวเอง ตัวเองสู้ๆนะตัวเอง โอเคโอ้นี่ถ้าทำแอคทีฟเรสนี่ไม่ไหวแน่นอนจริงจริงได้เหนื่อยอยู่ทีนี้เราจัมป์ยอสควอตฮึบหาด้านในนอกย่อตามกำลังเลยนะสำคัญคือหลังตรงจะย่อลึกก็ได้จะย่อนิดเดียวก็ได้หลังจะต้องตรงฮึบไปต่อนะครับห้ามหยุดห้ามหยุดอันนี้ไปบังคับห้ามหยุดทีดีพักได้นะครับวันนี้รอเล่นถ้าไม่ไหวยืนพักก่อนได้เพราะท่านี้เมื่อยขามากผมเองยังแบบสั่นเลยนะครับแต่ถ่ายคลิปอยู่ต้องสู้นะครับไม่ไหวยืนได้เอาจริงช้าช้าช้าไม่ต้องรีบฮึบโอเคเก่งมากเก่งมากทำเท่าที่ไหวทำเต็มที่ก็พอแล้วนะครับถ้าต่อไปไพคู่ชับโผนะเตรียมตัวหันข้างยกสะโพกขึ้นแนวขึ้น
ท่านี้ก็คล้ายๆกับจริงๆเราจะเล่นไหล่กับท่านี้แต่ว่าเราเก่งทางไว้แค่นั้นพอหลังตรงไว้แฮนด์อกขึ้นเยี่ยมมากงอเข่าเล็กน้อยท่านี้ในท่าโยคะเขาเรียกว่าอะไรนะ downward facing dog downward facing dog เราพูดไม่รู้เรื่องแล้วบล็อกบล็อกแล้ว downward facing dog ท่านี้ดีมากนะครับมันจะยืดแฮมสตริงยืดน่องยืดหลังดีมาก10วินาทีฝึกสะบักเรานะครับให้แข็งแรงท่านี้โอเคสุดยอด total body คราวนี้เราจะฝึกกล้ามเนื้อท้องกันบ้างพี่มาให้5ท่า6ท่านอนหงายเลยไปมือข้างที่ด้านซ้ายก่อนแตะสลับฮึบทีละข้างนะครับฮึบซ้ายกับขวามือซ้ายกับขาขวาอันนี้จะได้ออบลีกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างบอกแล้วนะครับวันนี้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับจะเต็มจะเต็มอันนี้เราแบ่งท่าท้องมาเล่นด้วยกัน5ท่าติดเลยโอเคนอนค้างไว้ก่อนสลับข้างเดี๋ยวเตรียมตัวทำในท่าต่อไปนะครับก็คืออีกข้างหนึ่งเตรียมตัวป้ายหลังล่างติดเบาะไว้ตลอดนะครับพยายามอย่าให้หลังล่างลอยหลังล่างติดเบาะไว้มันจะทำให้เราไม่ปวดหลังนะครับเก็บค้างไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เมื่อยคอขึ้นมาหายใจออกพร้อมกับเก่งกล้ามเนื้อป้ายหายใจออกสำคัญนะครับเล่นท้องตอนออกแรงต้องหายใจออกกล้ามเนื้อและท้องเราจะทำงานมากขึ้นนะครับโอเคฮู้ฮึบท่าต่อไปมีเรสนอนต่อเลยลืม ยกเข่าขึ้นนะทานไว้ช้าๆขาไม่ต้องไขว้กันทำช้าๆนะครับข้อเท้าแตะพื้นเลยลงมาฮึบเหมือนเดิมนะครับพยายามเอาหลังล่างติดเบาะไว้ยกมาม้วนสะโพกมาด้านหน้าโดยที่หลังล่างหลังกลางยังติดเบาะให้ได้มากที่สุดนะครับตานช้าๆโอเคถ้าต่อไปนะครับซ้ายแพลงด้านซ้ายก่อนมาซ้ายแทงเล็กเวสอย่างนี้คราวนี้ยกขาขึ้นมาไหวไหมยกขาขึ้นมาถ้าไม่ไหวทำค้างไว้แบบด้านหลังได้เลยนะครับใครไหวทำตามผมมาเลยนะครับท่าละ30วิเองปึ๊บเก่งกล้ามเนื้อท้องด้านข้างไว้ใครไหวยกขาได้เลยใครไม่ไหวก็ทำโอเคคราวนี้เปลี่ยนข้างเป็นข้างอีกข้างนึงโอ้ยิงยกยิงไปต่อนะครับสู้หน่อยมาได้แบบเก่งมากทุกคนเหลือท่าท้องอีก2ท่าค้างไว้ทุกคนใกล้แล้วฮึบฮึบ5วิเองโอเคอีกท่าหนึ่งสุดท้ายละ Mountain Climber สำหรับท่าฝึกท้องเข็มตัวมาวางมือนี่เลยแทงเข่าซ้ายก่อนฮึบเก่งช้าเก่งเข้ามาฮึบ4ป้าหายใจเข้าออกไว้นะครับเก่งท้องไม่แอดหลังม้วนสะโพกมาด้านหน้าแทงเข่าหายใจออกจะแทงทะแยงก็ได้หรือจะแทงตรงๆก็ได้3วิสู้หน่อยโมโอเคเก่งมากอันนี้ stretching กันต่อนะครับโคบ้าแอปมาวางแขนกดสะโพกลงเชิดอกขึ้นเลยหน้า
เล่นท้องเสร็จก็ยืดต่อเลยนะครับกดก้นไว้พยายามใหญ่กดหลังล่างนะครับพยายามม้วนสะโพกไปด้านหน้าเกรงก้นไว้เกรงขาหนีบไว้นะครับเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เหยียดยืดออกไปเงยหน้าขึ้นไปนิดนึงโอเคคราวนี้มาใช้โพสรอเลยพับตัวมาฮึบครับอันนี้ก็จะยืดกล้ามเนื้อปีกของเราแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อหลังล่างนะครับช่วงสะโพกด้วยนะครับกดกระบักลงให้สุดเลยแล้วแอนอกขึ้นนะครับพับตัวลงมาโอเคคราวนี้ downward facing dogหลังตรงแอนอกขึ้นพับสะบักไปด้านหลังให้สุดเลยนะครับงอเข่าเล็กน้อยสะโพกยกให้สูงไว้เยี่ยมครับทุกคนโอเคอันนี้บัตเตอร์ไฟล์สเกิร์ตมานั่งขัดสมาธิปลายเท้าชิดติดกันนะครับเหมือนท่าเปิดหนังสือใช่จับไว้ที่ต้นขาปลายเท้าของเราก็ได้นะครับนี้ด้วยบินครับบินบินท่านี้บัตเตอร์ฟลายน่าจะเป็นที่มาของปีกปะใช่แหละใช่เหรอปีกขนาดนี้มัวหรือเปล่า อันนี้ก็ยืดกล้ามเนื้อขาหนีบด้านในนะครับหรือเรียกว่าแอดดักเตอร์โอเคผู้ต่อไปยืดต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหน้าเริ่มด้านซ้ายก่อนพับตัวช้าๆพับตัวลงไปจะรู้สึกถึงฟอสไดเซปนะครับหรือต้นขาด้านหน้าด้านซ้ายที่ยืดยืดออกไปนะครับทำเท่าที่ไหวนะครับเท้าวางด้านข้างลำตัวแบบนี้ข้างละ30วินะครับโอ้เหนื่อยสุดๆหลับข้างก็ออกกำลังกายทุกครั้งอยากให้เราทำ stretching บ่อยๆนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่า range of motion หรือท่าที่เราฝึกเนี่ยเราจะฝึกได้ดีกว่าเดิมเพราะถ้าบางทีกล้ามเนื้อมันตึงตัวมากเกินไปมันอาจจะเสี่ยงที่จะเจ็บได้เพราะฉะนั้นพยายามวันนี้เราเล่นโลว์บอดี้เยอะหน่อยนะครับผมก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นต้นขาหน้าหลังด้านในหรือด้านนอกนะครับโอเคเก่งมากครับทุกคนสุดยอดโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกาย30นาทีของเรานะคะยังไงช่วงนี้ฟิตเนสหลายๆที่ก็ยังปิดอยู่นะคะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยหันมาออกกำลังกายที่บ้านวันละ 15-30 นาทีนะคะเอฟเฟคทีฟมากๆแน่นอนค่ะใช่ก็แต่จะทำวันเว้นวันก็ได้หรือถ้าใครแข็งแรงนะครับสามารถทำทุกวันได้เลยเป้าหมายในครั้งนี้ก็เพื่อกระชับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดไขมันลดสัดส่วนลดน้ำหนักนะครับใครอยากหุ่นดีสุขภาพดีทำตามได้ผลแน่นอนซึ่งเราสองคนตั้งใจจะทำเอพิโซดหรือซีรีส์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆโดยมีทั้งการสอนก่อนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละท่าเพื่อให้ทำตามได้ถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะขอบคุณมากครับคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ